ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับละครชีวิตรักในทางเรื่องซาตานสยบหัวใจวัดทำอะไรอยู่นะลูกผมเพิ่งเคลียร์งานเสร็จครับแม่แล้วนี่จะไปดูชุดเจ้าสาวเลยหรือยังอะลูกแม่ถ้าคุณแม่ว่างผมก็ไปเลยครับแม่ไม่ว่างหรอกทำไมไม่เชิญหนูของซาไปด้วยล่ะหนูหงฟ้าก็ไปดูชุดเจ้าสาวนะแล้วไหนๆกับเพื่อนของหนูหงฟ้าอีกแม่ครับแต่ผมไม่ได้ชอบหนูหงฟ้าอะไรนั่นเลยอ่ะก็ไหนลูกบอกว่าลูกจะแต่งงานกับหนูหงฟ้ายังไงล่ะก็มันก็ใช่อยู่นะครับแม่แต่ว่าคือไม่พร้อมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่างนึงและอีกอย่างนึงอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบหนูหงฟ้าอะไรนั่นด้วยไหนๆก็ต่างไปแล้วก็ต่างก็ให้จับๆเถอะลูกถ้ายังไงอ่ะหนูหงฟ้าก็เป็นคนดีไม่เสียหายหรอกลูกนี่ครับถ้าแม่ว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ฮะแต่ถ้าหนูหงฟ้าไม่ได้อยู่กับผมเมื่อไหร่ก็คือแม่จะบังคับผมทีหลังไม่ได้ผมถือว่าผมบอกแม่แล้วนะฮะก็ได้ลูกอะไรกันนะก็ไหนเราบอกว่าทำไมตะวัดเปลี่ยนได้ขนาดนี้นายบอกว่าจะแต่งงานกับนิ้วหงฟ้าแล้วดูสิบอกอย่างก็พูดอีกอย่างตะวัดนะตะวัดมาหาใครหรอคะจะมาหาคุณวัดอยู่หรือเปล่าคุณวัดเหรอคุณวัดอยู่ข้างก่อนค่ะดีละขอบใจมากนะค่ะวัดค่ะว่าไงครับวันนี้จะชวนพี่จะเชิญวัดไปทานข้าวด้วยกันนะคะวัดไปทานข้าวด้วยกันนะคะอ๋อได้เสมอแล้วครับสำหรับคุณน่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีไหมคะรถจะติดน่ะอ๋อดีเลยป่ะงั้นเราไปกันเลยเนาะค่ะเฮ้ยรัชนีเอ้าหงเธอมานานแล้วหรอมานานแล้วก็จะเชิญไปกินข้าวด้วยกันน่ะไปที่ไปด้วยกันน่ะนะได้วันนี้เราจะไปทานข้าวกันว่าจะไปทานที่ไหนกันดีล่ะเอาร้านอาหารใกล้ๆไหมร้านอาหารเพิ่งเปิดใหม่อ่ะดีเลยงั้นเราไปกันเลยนะโอเคจ้าไปกันเลยเฮ้ยรัชนีนั่นมันคุณวัดกับอันดวีนี่ทำไมโดนกับปนกลมอย่างนี้น่ะอีกคนนึงก็คล้ายขามคุณวัดช่างเขาเถอะคุณออนอ่ะกับคุณวัดก็เป็นแฟนกันเมื่อก่อนไม่ใช่หรออย่าไปใส่ใจเลยกิน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 ก็ได้คืนก็ได้เดี๋ยวฉันตักน้ำให้เธอนะนี่
ขอบใจนะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาขันน้ำไปเก็บก่อนนะโอเคนั่นมันคุณออนกับคุณหงฟ้าอะไรนั่นว่าแต่ว่าเหมือนเคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแล้วคนที่ชื่อหงฟ้าเหมือนคุณแม่เคยพูดถึงอะไรนั่นด้วยเนี่ยเหรอหน้าตาของหงฟ้าอะไรนั่นโอ้ยงั้นเลยว่าแต่ว่าทำไมต้องมาร้านเดียวกับเราเลยวะวัดขามีอะไรเหรออ้อนเห็นนั่งมองนางสองคนนั่นอยู่นานแล้วว่าเป็นอะไรไปหรอคะหรือว่าพอดีไม่มีอะไรหรอกฮะพอดีเคยรู้จักกันในที่ทำงานนะครับไม่มีอะไรจริงๆครับคุณออนกินข้าวดีกว่าเนาะอย่าไปใส่ใจเลยก็ได้ค่ะนั่งรัตนีนั่งถึงฟ้าในที่สุดจะสองคนก็มาร้านเดียวกับเราสองคนจนได้เดี๋ยวไปนะหงเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้างานก่อนนะได้ตามสบายเลยเพื่อนนึกว่าแกจะตายโหงตายห่าไปแล้วสักอีกนะเนี่ยนางรัตนีอะไรกันคะคุณออนฉันไปทำอะไรกับคุณคะอยู่ดีๆคุณก็มาพูดแบบเนี้ยเรื่องจะมาถามอีกเหลินใช่ไหมที่เป็นตัวตั้งตัวติวให้หงฟ้ากับวัดทำงานกันอะเฮ้ยดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องนั้นอ่ะฝ่ายของผู้ใหญ่อ่ะเขาจัดการกันเองฮะเดี๋ยวฉันไม่เกี่ยวข้องทำไม่เชื่อยังไงฉันไม่เชื่อเด็ดขาดไม่เชื่อก็ตามใจค่ะคุณไปถามคุณหญิงนาคยดาได้เลยค่ะโอ้ยถามยังไงฉันเขาก็ไม่ตอบคำถามฉันละแต่ฉันน่ะเกลียดกาพวกกามันเป็นตัวซวยนางรัชนีไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวนะคะนี่ข้าถึงไหนฉันล่ะนี่นะจับใจนะเฮ้ยอะไรกันคะอยู่ดีๆคุณก็มาตบฉันได้คุณอย่าคิดนะคะว่าฉันจะยอมวางมือให้กับคุณเห็นที่คุณต้องเจอฉันมั่งอีข้าตบฉันนะนี่นะนี่แล้วก็ผ่านเดี๋ยวหยุดนะคุณอะไรกันนะอะไรกันวัดขาแฟนของคุณอะแฟนของคุณอะมาหาเรื่องฉันก่อนยังไงก็อบรมสั่งสอนแฟนของคุณด้วยนะคะไม่จริงค่ะวัดขาวัดอย่าไปเชื่อมันนะคะฉันจะคุยกับมันดีๆอะมันมาหาเรื่องฉันนะคะวัดขาวัดอย่าไปเชื่อมันนะคะแต่ผมเห็นคุณออนตบก่อนนะเมื่อกี้วัดทำไมวัดไม่เชื่ออ่านมากอะคะอ่านไม่ได้ทันนะคะนังเนี่ยคุณสาวมาหาเรื่องแอมนี่ขอตัวนะคะเดี๋ยวทำไมถึงตบกันไหนเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกสิก็อ่อนทักมันว่ามันน่ะเป็นตัวซวยทำให้ของฟ้าเพื่อนของมันกับวัดตั้งแต่งานกันนะคะวัดขาวัดจะทำอย่างนี้กับอ่อนสิคะอ่อนน่ะรักวัดอยู่นะคะเรื่องนี้ออรู้ไม่ใช่เหรอว่าวัดไม่ชอบให้ใครมาบังคับจิตใจก็วัดไม่ได้มีใจให้หงฟ้าเลยนั่นอยู่แล้วออนก็รู้แล้วออนจะไปหาเรื่องเขาทำไมข้าวหลังอย่าให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะผมไม่ชอบวัดทำไมวัดทำนี้กับออนล่ะคะวัดขาอย่าทำแบบนี้เลยนะคะออนขอร้องอ่ะฉันไม่ทำแบบนี้แน่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณยังไปหาเรื่องรัชนีและก็หงฟ้าเลยนั่นอีกผมจะขอเลิกกับคุณแน่นอนว้าตั้งไว้ด้วย
นางรัชนีเป็นพระเจ้าที่ทำให้คุณวัดขอรับฉันฉันจะจัดการเจ้าให้ที่สุดเลยนางรัชนีอลวีมีอะไรล่ะคะวัดจะให้สัญญาผมได้ไหมว่าจะไปไม่ไปหาเรื่องรัชนีเลยนั่นอีกวัดนี่วัดตกป้องมันเหรอคะวัดเห็นไอ้มันตัวอะไรไม่ได้ปกป้องไม่ได้ปกป้องนะใช่สิในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยกันวัดถาวัดนะอย่าไปหนีอ่ะไปสิคะวัดถาวัดถาเอ๊ะรัชนีแกกับฉันได้เห็นดีกันนะมาแล้วเหรอพี่โชคมาแล้วมึงมีอะไรให้กูรับใช้เหรอวะฉันมีเรื่องจะให้เกิดทำฉันจะให้เกิดมีอะไรฉันจะให้เกิดไปดักฆ่าอีหงฟ้ากับนางรัชนีอ๋อเรื่องแค่นี้เองเหรอวะแต่กูมีข้อแม้นะเว้ยข้อแม้อะไรมึงต้องให้เงินกู3ล้านบาทเรื่องน่ะเรื่องเนี้ยฉันว่าฉันให้อยู่แล้วแต่ก็ต้องทำงานให้ฉันก่อนได้ฉันทำงานให้แกสำเร็จแน่ถ้าเกิดงานสำเร็จเมื่อไหร่ถ้าแกไม่ให้เงินฉันแกก็จะรู้นะว่าสิ่งที่แกจะได้รับจะเกิดอะไรขึ้นพี่จะกล้าคุยฉันเหรอฉันพูดความจริงแกก็รู้นี่ว่าคนที่หักหลังฉันจะต้องโดนแบบไหนอ่ะว่าแต่ว่าอย่านอกเรื่องเลยงานอะไรว่ามาฉันจะให้แกไปฉุดที่นางสองคนนั่นไปข่มขืนแล้วหลังจากนั้นก็ฆ่ามันสองคนนั้นซะได้ให้ลองลวงมันมาเหรอว่ายังไงใช่ที่นางหงฟ้ากับนางรัชนีสองคนนั้นอะทำเป็นตัวสวยและอีนางนี่มันก็ยุให้เพื่อนแต่งงานกับวัดฟานถันซ้ำก็ฉันน้ำเกิดต้องจับการให้สำเร็จนะโอเคอย่าลืมสิ่งที่ให้ไว้กับฉันล่ะถ้าฉันทำงานถ้าฉันทำงานสำเร็จเมื่อไหร่อย่าลืมเข้าหูใจไหมได้ฉันไม่ลืมหรอกหลังจากที่แกทำงานให้ฉันเสร็จฉันจะเคลียร์ว่าอะไรที่หลังไอ้เธอเฮ้ยรัชนีไปดูชุดได้สายเพื่อนๆแล้วหน่อยสิได้ได้เดี๋ยวฉันขับรถให้เองนะอืมได้ได้ได้ชุดนี้สวยจังเลยอะเธอดูเหมือนชุดไทยย้ำยุคเลยนะอืมเธอช่วยฉันเลือกหน่อยสิฉันอะเลือกไม่ถูกหรอกว่าจะใส่ชุดไหนฉันว่าใส่สีขาวดีกว่ามันเป็นสีไข่อ่ะสวยดีแล้วก็มีลูกไม้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยเธอดูสิสวยจริงๆด้วยงั้นเราเอาสีนี้ก็แล้วกันนะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะถูกใจหรือเปล่าคะถูกใจมากเลยค่ะขอชุดนี้นะคะนะได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะจัดให้นะคะนี่ค่ะบัตรเครดิตได้ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดชุดแบตเตอรี่ให้พร้อมเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเอานะคะได้ค่ะไปกันเถอะรัชนีน้องน้องเดี๋ยวตัดชุดเจ้าสาวชุดนี้ให้สวยเลยนะค่ะได้ค่ะ
เอ๊ะทำไมทางมันลาดชันจังเลยอ่ะสนีเหมือนฝนจะตกฉันก็พยายามว่าฉันว่าหยุดก่อนดีกว่าไหมอ่ะฉันอยากให้ถึงบ้านเร็วๆอ่ะเฮ้ยเฮ้ยข้อระวังเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าไปดูหน่อยดิเฮ้ยเออนั่งก่อนสิเฮ้ยไปดูก่อนสิเฮ้ยนั่งมันคนขับรถเป็นผู้หญิงแล้วคนที่นั่งมาก็เป็นผู้หญิงด้วยอ่ะไหนๆๆไปดูก่อนดิเอ้ยคุณครับคุณครับคุณสติว่ะคุณเอ้ยฉันรีบพาอีกคนนึงไปหาหมอก่อนดีกว่าไหนลองดูอีกคนนึงดิเฮ้ยนั่นมันถึงอีกคนนึงที่นั่งในด้วยกันได้ตายไปแล้วนี่ว่ะเฮ้ยเหรอคุณฟ้าเฮ้ยไปละเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอย่าเอายังไงดีโทรเรียกงูเลี้ยงที่กลัวพี่เกลียวมาเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันอ่ะจะพาคุณผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยาบาลเองโอเคโอเคโอเคเออยาไปเถอะไปทำไมสองคนนั้นไม่มาสักทีวะเรายิ่งอยากได้เงินมาใช้เร็วๆด้วยสิวะป๊าทีป๊าอืมก็คือไงก็กว่าที่เหตุรถครั้งมีผู้หญิงสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างอะป๊าเออนั่นน่ะสิฉันก็ว่าอยู่ว่าเพื่อนอยู่เหมือนกันอ่ะมีคนเขาเพื่อนเขาบอกว่าเขาจะพาไปโรงพยาบาลแต่อีกคนนึงได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วก็ฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยแต่อีกคนนึงอ่ะหน้าคุ้นๆอ่ะเหมือนจะเป็นเจ้าสาวของคุณพานุวัฒน์ลูกชายเศรษฐีของคุณยิ่งนาจาดานี้เออใช่ชื่อก็ว่าอยู่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะไรห้องอะไรนี่แหละฉันสีห้องฟ้าหรือเปล่าไม่รู้ว่ะอืมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ห้องฟ้าหรือเปล่าเอเดี๋ยวออนโทรมาดีกว่าว่าไงออนฮัลโหลว่าไงยายออนเป็นไงบ้างสำเร็จไหมเฮ้ยฉันเห็นคนที่แกบอกให้ฉันทำงานชื่อรัชนีกับหงฟ้าอะไรนั่นเกิดอุบัติเหตุว่ะจะลองว่าก็ไม่ต้องทำงานแล้วสิสำน้ำหน้าแล้วใครตายรู้ป่ะคาดว่าน่าจะเป็นรัชนีนะแล้วถ้าไอ้หงฟ้าไม่เป็นไรอ่ะแล้วถ้านางไม่ตายล่ะแล้วถ้านางหงฟ้าตายล่ะแต่ไม่ใช่นางรัชนีถ้านางรัชนีน่ะมันอตุรัตได้ง่ายจะตายก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิถ้าอย่างนั้นก็มาเอาเงินที่ฉันได้เลยโอเคนายที่สุดก็หมดเชื่อมันฉันกับวัดจะได้มีความสุขป้าแจ่มครับป้าแจ่มคุณวัดเกิดแล้วหรอคะเกิดแล้วฮะพอดีว่าผมเพิ่งได้ฟังข่าวเมื่อคืนเองฟังข่าวอะไรหรอคะอ๋อป้าได้ยินว่ามีรถชนแต่ป้าไม่แน่ใจว่าเป็นใคร
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณรัชนีกับคุณหงฟ้ายังไงเนี่ยแต่ป้าไม่รู้หนึ่งในนั้นอ่ะมีคนตายหนึ่งคนอ่ะอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอยู่โรงพยาบาลนู่นคนที่เสียชีวิตก็คือคุณหงฟ้าที่คุณแม่จะให้ผมแต่งงานกับเขานั่นแหละฮะแต่คนบาดเจ็บก็คือคุณรัชนีเอ้าเหรอใช่ครับเอ้ยคุณหงฟ้าคุณวัดคะดื่มกาแฟหน่อยไหมคะเดี๋ยวก็จะไปชงมาให้อ๋อก็ดีนะฮะก่อนที่ผมจะไปทำงานก็อยากได้กาแฟสักแก้วนี่จ้ะกาแฟเรียบร้อยแล้วจ้ะวางป้าวางไว้ตรงนี้นะครับคุณป้าครับแล้วร้านมันปลาทั้งกูเปิดหรือยังครับผมจะไปซื้อปลาทั้งกูมากินแก้มกับกาแฟสักหน่อยเปิดแล้วจ้ะเปิดแล้วแต่ไม่ต้องซื้อหรอกป้าเก็บเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวป้าจะไปหยิบให้นะครับคุณป้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงป้าหยิบมาให้ละอยู่ในถุงนะครับคุณป้าขอบคุณครับไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวงั้นป้าไปทำงานก่อนนะงั้นยังไงผมกลับมาจากเลือกงานคุยกันนะครับจ้ะคนไหนเป็นญาติคนเก็บครับญาติของคนเจ็บแล้วคะเดี๋ยวดิฉันตรวจสอบประวัติก่อนนะคะคุณรัชนีคืออยู่กับคุณยายค่ะพ่อกับแม่ของเธอเสียตั้งแต่เธออายุ2ขวบแล้วที่สำคัญบ้านของคุณยายของเธอก็อยู่จังหวัดที่ทุรกันดารด้วยไม่แน่ใจว่าทางเราจะมีสัญญาณหรือเปล่าแต่ถ้ายังไงดิฉันจะลองติดต่อดูนะคะคุณหมออืมได้ก็ติดต่อให้หน่อยแล้วกันได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายเป็นคุณยายของคุณรัชนีหรือเปล่าคะใช่ค่ะยายเป็นยายของรัชนีแต่หนูรัชนีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังดูแลอยู่คุณยายสะดวกที่จะมาที่โรงพยาบาลไหมคะยายมาได้เดี๋ยวยายจะไปนะขอบคุณคุณพยาบาลมากนะคะช่วยดูแลหนูรัชนีให้ดีด้วยได้ค่ะเดี๋ยวนี้ฉันจะดูแลให้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวให้ยังไงถ้ามีข่าวความข่าวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวดิฉันจะติดต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะคุณพยาบาลค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้ามาได้ออนที่ฉันมาหาแกวันนี้ก็เพราะฉันมาเอาเงิน3ล้านที่แกบอกว่าแกจะให้ฉันที่ฉันทำงานให้แกเพราะฉันน่ะไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะแต่ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะก็ไปฟ้องศาลเลยสิทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้วะก็ไหนมึงบอกว่าเรื่องเงินมึงไม่ขัดข้องอยู่แล้วแล้วทำไมทำมามาหล่อแหละอย่างนี้วะอ้าวก็ครับฉันไม่มีเงินให้กลางที่ฉันให้กลับไปฆ่าคนเพื่อหวังอ่ะฉันน่าจะเคลียร์กันแต่ฉันน่ะล่ะในเมื่อแกไม่ให้เงินฉันแกก็จะหวังเลยว่าแกจะได้อยู่ต่อไปไปเลยไปเลยไปเลยมึงก็รู้อยู่แล้วว่า
คนที่หักหลังกูจะเป็นยังไงแย่จะกล้ายิงฉันเหรอกล้าเฮ้ยมันตายเรื่องวะไม่ตายใช่ไหมฉันฉันดิตายไปได้ก็ดีว่าแต่ว่าเอาศพมันไปหั่นเลยดีกว่าแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นใส่ถุงไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นเฮ้ยหยุดนะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอจับคุณในข้อหาฆ่าคนตายเฮ้ยอะไรวะไม่ได้ทำเลยแล้วไงตำรวจไอ้บ้าเฮ้ยผมว่าคุณมอบตัวซะดีกว่านะคะคุณเชิดโทษหนักจะได้เป็นเบานะครับจ้าเฮ้ยผมยังมึนตัวถอยไปไอ้ตำรวจจ้าครับจับตัวไปเร็วกูไม่ไปเว้ยกูไม่ไปกูไม่ไปเลยไปเถอะครับไปเถอะครับโอ้ยมันตายแล้วแท้แทนที่กูจะได้ทำงานต่อไอ้ตำรวจแห่งซวยนี่มาเสือกซะอีกเจ็บใจนึกอย่าคุยมากเลยครับอย่าคุยมากเลยครับคุณเชิดคุณต้องติดคุกยาวแน่ไปจ้านำตัวไปครับที่คุณแม่เรียกผมมาวันนี้เพราะคุณแม่มีอะไรล่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูของซาก็ตายแล้วอ่ะก็งานแต่งงานต้องล้มเลิกแต่แม่มีแม่จะให้จะให้หนูรัชนีต่างเทินหนูของฟ้าได้ไหมลูกอันนี้ก็แล้วแต่แม่เลยนะครับพอเรื่องหนูของฟ้าผมก็ขัดคุณแม่มาแล้วแต่ถ้าเป็นคุณรัชนีอะไรนั่นผมก็ไม่กล้าขัดคุณแม่แล้วล่ะครับว่าแต่ว่าเราไปเยี่ยมคุณของฟ้ากันไหมฮะป่านี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้งั้นเราไปเยี่ยมหนูรัชนีกันเลยนะครับได้ค่ะคุณพยาบาลครับมีอะไรคะไม่ทราบว่าคนป่วยที่ชื่อรัชนีอยู่ห้องไหนล่ะครับสักครู่นะคะอยู่ชั้น3ห้อง47ค่ะสี่สิบเจ็ดห้อง47อ่ะครับคุณแม่มาตามผมมาเลยครับคุณแม่หนูรัชนีเป็นไงบ้างลูกสวัสดีค่ะคุณหญิงคุณวัดมีอาการดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมลองหัดเรียกแม่ดีไหมเผื่อว่าต่อไปหนูจะได้เป็นลูกสะใภ้เป็นตัวแทนของหนูของฟ้าด้วยไงนะลูกนะจะดีหรอคะคุณจะดีหรอคะคุณหญิงดีสิลูกดีสิครับเพราะว่าผมเองก็ชอบคุณรัชนีเหมือนกันนะฮะคุณวัดไม่ได้รักของฟ้าเลยหรอคะผมเองก็ชอบคุณรัชนีมานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังครับรัชนีขอคิดดูก่อนได้ไหมคะพอดีเรื่องมันเพิ่งจะเกิดมันปุบปับขอให้งานศพของหงฟ้าเรียบร้อยก่อนได้ไหมคะแล้วรัชนีจะให้คำตอบอะค่ะ
ได้ครับเรื่องนั้นไม่มีปัญหาครับใช่ไหมครับคุณแม่ใช่แต่ลูกเอาไว้รอให้งานศพของหนูของฟ้าผ่านไปก่อนแล้วหนูเข้ามาตัดสินใจเรื่องนี้อีกทีนะลูกนะเมื่อไม่บังคับหนูหรอกคุณยายไม่ต้องทางแล้วค่ะเดี๋ยวรัชนีทางให้เองคุณยายนั่งรอก่อนเลยนะคะเออจะไม่ให้ยายทำอะไรด้วยไงไม่ได้เลยค่ะคุณยายเดี๋ยวรัชนีทางน้ำเย็นให้คุณยายดื่มนะคะเดี๋ยวเอาน้ำใส่กระติกก่อนนะจ้าคุณยายรัชนีอ่ะไปเก็บสายบัวมาเดี๋ยวรัชนีจะแกงส้มสายบัวของเปล่าของคุณยายให้ทานนะคะจ้าตามสบายเลยลูกค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรัชนีมานะจ้าถ้ามีอะไรก็ตะโกนเรียกนะคะเดี๋ยวรัชนีจะอยู่หลังบ้านตามสบายค่ะหนูไปก่อนนะคะจ้าลูกนอนไม่หลับเลยคืนนี้แล้วก็ได้เห็นหน้าคุณผู้หญิงที่ชื่ออะไรนะอ๋อรัชนีอุ้ยอยากเจอซะแล้วอ่ะทำยังไงถึงได้จะได้เจอหน้าว้าเบอร์โทรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีลืมวันนั้นไปเยี่ยมก็ลืมสนิทเลยอ่ะมัวแต่ใจจดใจจ่อถึงเขาทำยังไงจะได้เจอเนี่ยแม่ครับมีอะไรล่ะลูกแม่ผมคิดถึงรัชนีจังเลยอะครับแล้วทำไมไม่ขอเบอร์เขาล่ะลูกคือผมลืมอะครับผมลืมขอเบอร์คุณรัชนีอะไรนั่นเลยผมไม่กล้าด้วยแล้วผมก็อายไม่เคยบอกเขาไปตรงๆนะครับคุณแม่ช่วยติดต่อให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ต้องติดต่อแล้วม่าน่ะจะไปบ้านนั้นอยู่พอดีคือคุณยายน่ะเป็นเพื่อนเป็นแม่ของเพื่อนของแม่เองคุณยายของเขาน่ะคุณยายของหนูรัชนีน่ะเป็นแม่ของเพื่อนของแม่เองแล้วก็เป็นยายของหนูรัชนีด้วยบ้านน่ะอยู่ตรงสลัมโน่นน่ะไปกับแม่วะล่ะแม่ครับงั้นแล้วพรุ่งนี้เราไปหาคุณรัชนีแล้วนั่นกันไหมผมจะว่าจะเอาของฝากติดไม้ติดมือไปเยอะๆเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณรัชนีจะถูกใจหรือเปล่าเอ๊ก็คงจะถูกใจแน่แหละถ้าดูท่าทางชอบกินแกงสายบัวอะไรด้วยหมายถึงคุณยายเขาน่ะเรานี่รู้ใจจริงๆงั้นพรุ่งนี้เดินทางกันเลยดีมั้ยล่ะดีเลยครับคุณแม่งั้นรีบนอนถ้ายังไงผมจะตั้งนาฬิกาปลุกตัวเองเป็นอย่างดีเลยผมจะแต่งตัวให้หล่อๆนะครับคุณแม่จ้าลูกคุณยายคะมีอะไรเหรออคุณยายวันนี้คุณยายอารมณ์ดีจังเลยนั่งรอใครอยู่ล่ะคะเดี๋ยวก็จะมีแขกมาบ้านเรานะลูกแขกเหรอแขกที่ไหนคะคุณยายรัชนีไม่ได้นัดใครไว้นะคะเอานะ
เดี๋ยวเราก็รู้เองนั่นแหละแล้วจะดีหรอคะคุณยายถ้าเขาเห็นบ้านเราอ่ะมันจะดีหรอคะบ้านของเราก็ออกจะเล็กเท่ารูหนูจะดีหรอคะยายจะเป็นอะไรไปล่ะถึงบ้านจะเล็กเท่ารูมือรูหนูแต่ว่ามาก็ถึงบ้านเรานะลูกเลิกนะไม่ต้องคิดมากไปหรอกนะยายน่ะชินกับชินกับอากาศที่นี่ไปแล้วนั่นไงนั่นรถใครอะคะรถหรูเชียวคุณหญิงหน้าประดาคุณหญิงคุณวัดสวัสดีค่ะเชิญเข้ามาทางในบ้านกันเลยค่ะสวัสดีครับรัชนีอ้าวสวัสดีครับคุณรัชนีนี่ของฝากครับนี่ของฝากของคุณยายครับที่รู้ใจฉันยายจริงนะขอบใจมากนะรัศมีไปเอาน้ำให้ขากหน่อยสิลูกขอบคุณค่ะคุณวัดสำหรับของฝากนะคะคุณเหงคะคุณวัดเดี๋ยวเชิญนั่งลงก่อนค่ะคือมาไม่ยอมบอกเลยแล้วชายจะได้เตรียมอาหารไว้ให้ไม่เป็นไรหรอกครับพอดีว่าผมไม่ต้องการอะไรมากมายนอกจากได้มาเห็นหน้าคุณรัชนีก็ดีใจแล้วครับน่าเจอกันแล้วฉันกับยายกับยายกับแม่ของตะวัดแม่ของแม่กับยายน่ะจะไปคุยกันก่อนนะเราคุยกันตามสบายนะจ๊ะคุณวัดตามสบายนะคะเดี๋ยววีจะเอ้ยเดี๋ยววัชรีจะหาอะไรมาให้ทานครับคุณรัชนีว่าแต่ว่านี่ค่ะผมอยากกินแกงส้มสายบัวผมอยากกินแกงส้มสายบัวฝีมือของคุณรัชนีนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวรัชนีจะทำให้นี่ค่ะขนมบัวลอยพอทานได้ไหมคะได้ครับงั้นเดี๋ยวรัชนีไปตักให้นะคะเพราะว่ารัชนีเพิ่งทำใส่บาตรเมื่อเช้านี้เองได้ครับคุณรัชนีเรียกร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยจังเลยครับหวานไปหน่อยนะคะก็กำลังดีนะครับไม่หวานครับว่าแต่ว่าคุณรัชนีทานข้าวกับผมดีครับทานด้วยกันเลยทานคนเดียวมันไม่อร่อยนะครับอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวรัชนีจะทานกับเพื่อนงั้นเราไปคุยกันที่หลังบ้านกันเถอะค่ะมีต้นไม้เยอะแยะเลยได้แล้วครับงั้นถ้าผมทานข้าวเสร็จเดี๋ยวผมจะไปคุยด้วยค่ะคุณวัดฟังสบายนะคะเดี๋ยววิ่งมาเดี๋ยววิ่งไปล้างจานก่อนเดี๋ยวผมทานเสร็จผมอาจารย์ไปล้างเองก็ได้นะครับคุณรัชนีคุณรัชนีเดี๋ยวผมล้างจานให้เองก็ได้นะฮะอ๋อครับค่ะงั้นคุณวัดล้างน้ำเปล่าเดี๋ยวรัชนีจะล้างน้ำยาเองนะคะไม่เป็นไรครับผมล้างให้หมดเลยได้คุณรัชนีอ๋อค่ะงั้นนั่งรอก่อนค่ะเดี๋ยวรัชนีตักน้ำให้นะคะไม่เป็นไรครับผมตักเองได้ค่ะคุณวัดคะคุณวัด
มีอะไรจะพูดกับกษัตริย์หรอคะดูแววตาของคุณวัดน่ะเหมือนมีอะไรจะบอกก็คือว่าคือวัดรักคุณรัชนีนะครับคุณวัดไม่รังเกียจเด็กสลัมอย่างรัชนีหรอคะไม่ครับวัดเคยเปยๆกับคุณแม่ไว้แล้วว่าวัดอยากแต่งงานกับรัชนีนะจ๊ะอ๋อค่ะรัชนีก็มีอะไรจะบอกคุณเหมือนกันค่ะดีเลยครับงั้นคุณรัชนีก็บอกผมมาได้เลยครับผมยินดีรับฟังเสมอรัชนีแอบชอบคนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นเขามีแฟนอยู่แล้วกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วรัชนีก็เลยหลีกทางให้เพราะรัชนีไม่สามารถที่จะไปเหนี่ยวรั้งคนทั้งสองออกจากกันได้แม้ว่ารัชนีจะรักเขาก็ตามแต่รัชนีทำได้แต่อยู่ห่างๆคอยส่งกำลังใจให้เขาเงียบๆเวลาที่เขาไปไหนทำอะไรทำงานก็ได้แต่ส่งกำลังใจอยู่เงียบๆคือคุณรัชนีหมายถึงใครล่ะครับก็คือหมายถึงเอายังไงดีล่ะรัชนีไม่กล้าบอกอ่ะคงจะเป็นคนที่เพิ่งมาหารัชนีละมั้งงั้นล่ะฮะงั้นคุณรัชนีก็หมายถึงผมแล้วสิครับก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าคุณคิดว่าใช่แล้วทีนี้ก็คิดว่าใช่ค่ะแม่คุณนี่เข้าใจคิดนะครับใช่ผมคิดว่าใช่แน่นอนผมขอให้คิดว่าใช่เถอะครับเพราะผมเองก็มีใจให้คุณมาโดยตลอดไปคุยกับคุณแม่ของคุณวัดก่อนเถอะค่ะว่าคุณแม่ของคุณวัดน่ะจะยอมรับรัชนีได้ไหมก็ผมก็เคยเปยๆไว้แล้วนะครับคุณแม่ก็รับได้ครับผมเชื่อมั่นว่าเขาไม่รังเกียจอะไรคุณหรอกเขามั่นใจในตัวคุณซะด้วยซ้ำคุณรัชนีคุณเชื่อผมนะค่ะรัชนีเชื่อคุณค่ะแล้วผมก็สัญญากับคุณรัชนีนะครับว่าผมจะรักแค่คุณรัชนีแค่คนเดียวผมจะไม่มีผู้หญิงอื่นแน่นะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่อ่ะรัชนีไม่เอาไว้แน่ครับคุณรัชนีแหมสเปคผมเลยนะเนี่ยผู้หญิงดุดุห้าวห้าวกล้าลุยผิดอยากให้ดุไหมคะผิดกับคุณคนที่ผิดกับเพื่อนคุณเยอะนะครับเพื่อนคุณเนี่ยดูเรียบร้อยเกินไปไม่ใช่สเปคผมเลยฮะหรอคะคุณเองก็เหมือนกันนะสเปคของรัชนีเลยกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่าหาว่ารัชนียังไงเลยนะคะรัชนีไม่กล้าพูดอะค่ะอยากให้คุณวัดพูดมากกว่าอ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าคุณรัชนีจะให้วัดพูดว่าอะไรอะวัดอยากเป็นเจ้ารัชนีอยากเป็นเจ้าสาวของคุณนะคะอ๋อ
งั้นผมก็กล้าพูดได้เหมือนกันว่าผมก็อยากเป็นเจ้าบ่าวของคุณรัชนีเหมือนกันครับค่ะรัชนีสัญญานะคะว่าจะเป็นภรรยาที่ดีของคุณวัดตลอดไปค่ะวัดก็สัญญาเหมือนกันครับว่าวัดจะเป็นสามีที่ดีของคุณตลอดไปเช่นเดียวกันครับวัดรักคุณรัชนีครับและจะรักสุดหัวใจรักตลอดไปตราบชั่วนิรันดร์ครับค่ะ